สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะสำหรับลมหนาวกำลังแรงจากประเทศจีนนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนคืนนี้แล้วค่ะก็จะทำให้หลายพื้นที่นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอุณหภูมิลดลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะคะและคาดว่าอากาศจะเย็นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคมเลยค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะลมหนาวยิ่งแรงเท่าไหร่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมก็จะมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นค่ะภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงปัตตานียะลาและนราธิวาสเลยนะคะขณะที่คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกำลังแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะคะอาจจะไปแตะถึง4เมตรได้เลยทีเดียวดังนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือค่ะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12องศาอุณหภูมิสูงสุด32องศาส่วนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาค่ะจากนั้นช่วงวันที่ 28-31 มกราคมภาคเหนืออากาศจะเย็นลงอีกประมาณ 1-3 องศาสำหรับภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้10องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด30องศายอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดภูอยู่ที่ประมาณ 7-14 องศาและคาดว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะอากาศจะเย็นลงอีกประมาณ 2-4 องศาค่ะภาคกลางนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17องศาอุณหภูมิสูงสุด34องศาและสุดสัปดาห์นี้อากาศจะเย็นลงอีกประมาณ 1-3 องศาค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้านะคะและมีหมอกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้19องศาอุณหภูมิสูงสุด33องศาส่วนทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทางภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ120-30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะจะตกบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งอันดามันจะตกที่จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้วันนี้20องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุด32องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะทะเลจะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแต่ว่านครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นลมมีกำลังแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีอากาศเย็นสบายนะคะและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาอุณหภูมิสูงสุด33องศาส่วนช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะอุณหภูมิในกรุงเทพจะลดลงอีกประมาณ 1-3 องศาก็คาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้อุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพ 18-19 องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ